านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะมีหญิงสาวคนหนึ่งก็ขับรถเก๋ง BM ไปแล้วก็ไปชนจักรยานยนต์ของสามแม่ลูกจนเขาเสียชีวิตกันทั้ง3คนเลยนะฮะใช่ค่ะมีภาพจากกล้องหน้ารถนะน่ากลัวมากอ่ะพี่อุ๋ยชนไปแล้วนะครับชนท้ายเขาอ่ะแล้วรถก็เสียหลักพุ่งมาอยู่ข้างทางคือเร็วมากเร็วแรงมากเนี่ยค่ะคุณแม่อายุ52นะฮะชื่อนางเย็นจิตนะมากับลูก2คนนะฮะคนหนึ่งอยู่ม.4อายุ16นะครับอีกคนหนึ่งเป็นเด็กหญิงอายุ14เรียนอยู่ม.2นะฮะเสียชีวิต3คนแม่ลูกเลยแต่ที่ชาวบ้านเขาบอกโอ้โหเขาช็อกยิ่งกว่านั้นก็คืออะไรรู้ไหมคะคนขับรถเก๋งคนนั้นเป็นผู้หญิงลงมาจากรถเนี่ยบอกให้ชาวบ้านช่วยตามหาแมวให้หน่อยฮะแมวของเธอแมวมันตะเลิดน่ะแมวมันตกใจตอนรถชนแล้วก็เสียหลักพุ่งตกข้างทางเนี่ยมันวิ่งหนีไปไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นชาวบ้านเขาก็ยังไม่รู้ว่ามีใครเสียชีวิตแบบไหนอะไรยังไงอ่ะเขาก็ช่วยหาแมวจนพบว่ามันไปหลบอยู่ใต้ท้องรถพอได้แมวไปปุ๊บผู้หญิงคนนี้หายไปเลยฮะตอนที่คนเริ่มออกมาดูเหตุการณ์กันเยอะๆแล้วรู้ว่าเอ้านี่เขาตาย3เลยเหรอโอ้โหแล้วอุ้มแมวหนีไงเหรอหายไปเลยไม่รู้ใครมารับหรือไปไหนอะไรยังไงนี่แมวตัวนี้แต่ตอนนั้นบอกชาวบ้านว่าเดี๋ยวช่วยหาแมวให้หนูหน่อยเดี๋ยวโทรบอกแฟนก่อนเดี๋ยวแฟนจะมารับแมวตัวเองก็ยังห่วงยังรักเลยแล้วชีวิตคนอื่นนะคะนี่ฮะที่น่าเศร้ามากก็คือแม่ลูกเขาเสียชีวิต3ศพนะครับใช่ค่ะที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นเนี่ยเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถ BM คันก่อเหตุเนี่ยฮะขับมาบนถนนอย่างเร็วเลยนะฮะแล้วชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่ซ้อน3กันมากระจกหน้ารถนี่แตกแล้วรถคันนี้ก็พุ่งไปชนราวสะพานแล้วก็หมุนคว้างเนี่ยไปตามถนนก่อนจะไปหยุดอยู่ที่ริมถนนนะฮะเป็นถนนหลวงชนบทนี่ฮะในตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับทุ่ม40เมื่อวานนี้นะฮะช่วงค่ำเมื่อวานนี้ทำให้นี่แล้วสภาพรถ BM นี่ข้างหน้านี่พังยับเลยนะฮะคือ BM นี่ว่าแข็งแล้วนะคะชนแบบไม่ได้เบรกเลยอะนะฮะคือทางลูกทั้ง2คนเนี่ยคนหนึ่งอายุ16อยู่ม .4 นะครับน้อง10ค่ะอีก2คนเนี่ยถูกรถเก๋งชนกระเด็นตกสะพานนะฮะน้อง16เนี่ยอยู่บนถนนอีก2คนเนี่ยแม่ลูกเนี่ยชนกระเด็นตกจากสะพานข้ามรางรถไฟไปเลยนะฮะเป็นร่างของเด็กหญิงวัย14ปีอยู่ชั้นม .2 กับคุณแม่ชื่ออุเดียนจิตอายุ52นะครับทั้งหมดก็สภาพกระดูกหักมีบาดแผลทั่วร่างแล้วครับมอเตอร์ไซค์ที่ถูกชนก็นะฮะบิดงอจนแบบโอ้โหแทบไม่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะค่ะส่วนรถ BM นี่หน้ารถฝั่งซ้ายนี่พังยับจนเห็นห้องเครื่องล้อหลังด้านขวาก็หลุดออกมาจากตัวรถก็เลยไปต่อไม่ได้ไงชาวบ้านนะฮะบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงรถชนกันดังมากและเห็นรถเก๋งเนี่ยหมุนคว้างไปชนขอบกั้นทางอย่างแรงแล้วไปจอดนิ่งอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งเปิดประตูลงมาจากรถอายุไม่มากนักบอกให้ช่วยตามหาแมวให้หน่อยไม่รู้แมวตกใจวิ่งไปไหนเธอยังไม่รู้ว่ามีมอเตอร์ไซค์ถูกชนแล้วเขาเสียชีวิตอยู่3ไงเธอก็เอ้าก้มลงไปดูใต้รถเจอแมวผู้หญิงคนนั้นได้แมวมาก็รีบโทรศัพท์แล้วก็บอกกับชาวบ้านว่าเดี๋ยวแฟนจะมารับแล้วทีนี้คนก็เริ่มมาดูกันเยอะละค่ะไอ้จังหวะกู้ภัยมาคนมาดูกันเยอะๆชุลมุนเนี่ยผู้หญิงคนนั้นที่ลงมาจากรถ BM แล้วก็อุ้มแมวอ่ะหายไปเลยหายแล้วอ่ะหายไปเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ตรวจค้นในรถเก๋ง BM คันสีดำคันนี้นะฮะเจอคู่มือจดทะเบียนประจำรถอยู่หลายเล่มเลยนะฮะแล้วก็มีกระเป๋าเงินตกอยู่ในรถด้วยนะครับมีบัตรประชาชนนะระบุชื่อนางสาวพลดาแพนุ้ยเป็นชาวจังหวัดชุมพรนี่แหละนะครับแล้วก็มีเหล้าอยู่ในช่องเก็บของคอนโซลตรงกลางเนี่ยมีอยู่ขวดหนึ่งแต่เหล้าเนี่ยเหลือไม่เต็มขวดเจ้าหน้าที่เก็บเป็นหลักฐานเอาไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าเมาแล้วขับดื่มไปดื่มมาหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ได้ดื่มก็ได้อาจจะเหลือค้างอยู่ก็ได้ต้องเอาไว้ตรวจสอบนะขณะเดียวกันช่วงเช้าวันนี้ครับกู้ภัยก็ลำเลียงศพของสามแม่ลูกส่งมาที่บ้านแล้วนะฮะหลังจากเมื่อคืนนี้ส่งไปชนสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนแน่นอนแล้วครับว่ามันก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
ญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3บอกว่าช่วงเกิดเหตุทั้ง3คนแม่ลูกเนี่ยเด็กๆเขาเพิ่งเรียนพิเศษเสร็จไปเรียนในตัวเมืองชุมพรก็ต้องขี่รถกลับบ้านแม่ไปรับระหว่างทางเนี่ยกลับบ้านก็ถูกรถชนจนเสียชีวิตทั้ง3คนระยะทางเนี่ยจากจุดเกิดเหตุเหลืออีก6กิโลเมตรจะถึงบ้านครอบครัวนี้มีกัน5คนครับก็คือพ่อกับแม่แล้วก็ลูก2คนแล้วก็มีคุณแม่อีกคนนึงป่วยติดเตียงอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นยายหรือว่าย่าของเด็กนะเป็นย่าของเด็กเป็นย่าใช่ไหมค่ะเป็นย่าของเด็กเท่ากับว่าตอนนี้ก็เหลือพ่อคนเดียวใช่ค่ะแล้วก็ย่าที่ป่วยติดเตียงโดยกลางวันสามีจะไปทำงานนะฮะภรรยาก็จะดูแลแม่สามีที่ป่วยติดเตียงที่บ้านค่ะแล้วก็จะคอยไปรับส่งลูกเนี่ยแหละฮะเด็กทั้งสองคนคนโตเป็นผู้ชายอยู่ม.4 อายุ16คนเล็กเป็นผู้หญิงอายุ14อยู่ม.2เป็นเด็กดีเรียนดีทั้งคู่อย่างน้องผู้ชายลูกคนโตเนี่ยชาวบ้านบอกเขาเรียนเก่งมากนะค่ะเขามีความฝันจะเป็นหมอเลยนะโอ้โหคุณย่าซึ่งคุณย่าก็ป่วยติดเตียงมาปีกว่าแล้วก็ได้น้องสองคนเนี่ยค่อยช่วยดูแลเป็นหัวเรือหลักแล้วพอดีเนี่ยทุกวันเนี่ยเขาเป็นเด็กเรียนดีนะครับคราวนี้เขาก็ต้องเรียนพิเศษในเสียภัยเนี่ยเขาก็เรียนพิเศษเรียนพิเศษแล้วคุณแม่ก็ต้องสลับไปกับคุณพ่อไปรับนั่นก็พอเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้แล้วเราญาติญาติก็เศร้าเสียใจเพราะน้องเขาเป็นเด็กดีทั้งคู่ก็แน่นอนแล้วครับก็ต้องตามหาตัวคนขับรถนะค่ะเมื่อคืนหายไปไหนทำไมไม่อยู่ในที่เกิดเหตุตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อะไรต่างๆอีกค่ะล่าสุดนะฮะมีรายงานว่าหลังเกิดเหตุนะครับคนขับรถเก๋งมามอบตัวกับตำรวจตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วนะครับชื่อนางสาวจิรันธนินแตงขาวอายุ30ปีนี่โดยวันนี้นะฮะตำรวจได้เชิญตัวนางสาวพลดาที่เป็นเจ้าของรถเก๋งมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่เจอบัตรประชาชนเธออยู่ในรถที่เจอบัตรประชาชนในรถน่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยอะไรยังไงกันแน่เกี่ยวข้องแบบไหนยังไงบัตรประชาชนตกอยู่ในรถเพราะคนที่มามอบตัวเนี่ยคือนางสาวจิรันธนินค่ะแต่บัตรประชาชนในรถเนี่ยอีกชื่อนึงคือชื่อนางสาวพลดาพ่อของคนขับรถเนี่ยนะฮะบอกว่ายอมรับว่ารถคันนี้เป็นของลูกสาวจริงแต่ตอนเกิดเหตุลูกไม่ได้ขับขออภัยพ่อของเจ้าของรถค่ะพ่อของคนที่มีชื่อเป็นเจ้าของรถพ่อของพลดาบอกใช่ BM สีดำคันนี้ของลูกสาวแต่ตอนเกิดเหตุเมื่อวานเนี้ยตอนค่ำๆเนี่ยลูกไม่ได้ขับนะเพราะลูกสาวไปช่วยงานศพยายอยู่คนขับคือจิรันธนินเป็นเพื่อนของลูกสาวที่ไปช่วยงานศพนั่นแหละค่ะเขาบอกเขาขอยืมรถเนี่ยขับไปอาบน้ำที่บ้านแต่ยังไม่ทันถึงบ้านก็ไปชนจักรยานยนต์ของสามแม่ลูกยืนยันว่าจิรันธนินไม่ได้หนีด้วยอ้าวแล้วถามว่าไปไหนเออหายไปไหนแล้วคะพ่อของเจ้าของรถบอกอ๋อเพื่อนลูกสาวเขาบอกเขาไปแอบอยู่ในที่มืดเขากลัวจะไม่ปลอดภัยก่อนจะโทรมาบอกให้พ่อเนี่ยมารับแล้วพามามอบตัวกับตำรวจซึ่งตำรวจก็ได้เก็บผลเลือดแล้วก็ให้ตรวจวัดเป่าแอลกอฮอล์ในร่างกายเรียบร้อยแล้วพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยน้องเขาเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยนี่พอเห็นว่ามีชาวบ้านไปมามุงดูเยอะเขาก็กลัวไม่ได้หนีไปไหนแต่ว่านานกว่าเขาจะติดต่อกับพวกผมได้เนี่ยพอติดต่อผมได้ผมก็ไปรับแล้วเอามานี่เอามารายงานตัวกับโรงพักเรียบร้อยผลแอลกอฮอล์เดี๋ยวต้องรอเช็คก่อนว่าเป่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงผลตรวจเลือดเนี่ยยังไงต้องรอแน่นอนพันตำรวจเอกปัญญาท้วมศรีผู้กำกับการสภ.เมืองชุมพรนะฮะบอกว่าตำรวจได้เก็บร่องรอยนิ้วมือในรถแล้วนะฮะค่ะพวงมาลัยอะไรต่างๆเนี่ย มันตรงกับนางสาวจิรันธนินคนที่เป็นเพื่อนของเจ้าของรถจริงๆส่วนเจ้าของรถก็มีหลักฐานชัดเจนว่าอยู่ที่งานศพของยายจริงๆค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
ขับรถขณะมึนเมาด้วยแสดงว่าผลตรวจวัดมาเนี่ยต้องมาแล้วนะเมาแล้วครับแล้วก็ข้อหาหลบหนีด้วยนะค่ะแม้จะอ้างว่ากลัวคนไปแอบอยู่ในที่มืดแล้วให้คนมารับพามามอบตัวแต่ก็ถูกแจ้งข้อหานี้ค่ะอย่าลืมไปรับผิดชอบเยียวยาเขาด้วยใช่ค่ะนะเดี๋ยวตามต่อกันแล้วกัน